ทุกปีทุกปีเราจะได้เช็คดูว่าต้องปีหน้าจะไม่เห็นรูปอาชีก็จะได้รู้ว่าหายไปแล้วไม่มาไม่มาติดงานไม่มาติดงานไม่มาจะอยู่ก็เราไม่ได้ฟุ้งเฟ้ออะไรหรอกครับที่เราจัดงานนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วเราจะรวมเพื่อนเพื่อนที่อยากจะมาร่วมชัดเจนจำได้หมด4ปีที่แล้วใครติดที่กลัวก็จำได้หมดจำเก่งมากแต่ว่าสภาพมันต้องเปลี่ยนแต่เพราะแอร์สมบัติสักครู่นี้นะฮะผมไปจับแขนยังปุ๊บปุ๊บโอ้โหแขนท่านยังแน่นมากก็ดูแลสุขภาพครับแต่ว่าคนเราต้องไปตามวันนะครับก็วันนี้อีกคนที่เราจะดูว่าของคุณให้วันวานสุดของเสียงคุณดีวันที่นั้นน้องชายคนทันเทพมีจำได้ที่นำของหวานมาบริการให้กับทุกท่านด้วยความจริงใจมีทิศชาอายุครบปีเท่าไหร่กันเนี่ยจะชนะเมตรีครับผมทุกคนดีเป็นคนใช้ใจไม่ว่าใครใครที่จะไปหาก็มีน้ำใจที่น้องมารวมกันทั้งหมดที่มาปรากฏต้องขอขอบใจให้พี่เบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์ครับให้เบิร์ดเดย์ครับมาเบิร์ดเดย์ครับไปเบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์ก็เลยคนมากินเรื่องวัวไปตลอดไปการเป็นผู้ที่พบผู้พันก็เรื่องปีชาครับสถานเกณฑ์ชาเป็นผู้ถือนี้นะฮะก็เลยครับว่าวันนี้มาค้างเกิดของเรื่องปีชาเรื่องของน้องชายที่ให้ความเคารพผมมาตลอดก็ขอทุกท่านที่รักคุณเรื่องปีชาจะโปรดตั้งอิสระถามว่าผมขอประทานความให้สิ่งจะเป็นทั้งหลายที่ท่านเคารพผู้ถือจะประทานความให้คุณเรื่องปีชานั้นมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปมีความนั่งมีรู้สึกมีความสุขที่สิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่ท่านให้มีความสุขก็ได้แต่ผมได้ขอขอบคุณทุกท่านครับใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ครับท่านคุณพิธีกรรับผมครับผมอยู่มาที่บริเวณนะครับมีอะไรให้ผมรับท่านเจอครับพี่เอกสรพงษ์พี่เอกสรพงษ์ชาตรีครับไปหาเลยในวันตอนนี้ก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปรบมือแสดงให้กับพี่ใหญ่ของเราหน่อยครับสุดยอดแต่ว่าอีกหนึ่งท่านที่ทุกคนในเมืองไทยนี้จะลืมไม่ได้คือสุภาพบุรุษนักแสดงศิลปินแห่งชาติสมบัติเมตรีผู้ยิ่งใหญ่ครับเสียพูดนิดนึงครับตอนนี้บอกว่าพูดอะไรต้องวางก่อนครับผมเกิดของคุณเพิ่มพูนสตรีวังแข็งแรง
เอราวัณมานุวันกว่าร้อยปีเยี่ยมมากเลยโหมาอวยพรอีกนะนี่หนึ่งแบล็คนี่ฤทธิ์ชัยนี่อวยพรอีกนิดนึงบอกว่าอะไรครับให้อายุยาวเท่าป๋าเกชาพอแล้วเกชา94โอเคอย่าเพิ่งงงนิสัยไม่ดีโอเคเวลางานการอะไรทุกคนที่เขาให้มีความรักมีความรักต่อกันทุกคนครับผมโดยเฉพาะฤทธิ์ปุยชาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักน่ารักมากครับเพราะฉะนั้นคนที่น่ารักย่อมเคยให้รถได้รับสิ่งที่รักตลอดกาลนะตลอดเคยย้อนให้รถเคสมาในการไปหนึ่งคันคราวนี้จำจำเรื่องได้หมดเลยแต่ว่ารถยังไม่ได้รถยังอยู่แต่ว่าร้อนเลยขายครับผมคุณเดียครับขอเสียงมือให้ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ของเราเรามีแค่นี้ขอผมพูดหน่อยครับอาจารย์เนี่ยครับทุกท่านครับขอผมอย่าพูดเยอะให้ซองนะเดี๋ยวเขาไม่ว่าก่อนโอ้ผมแบบที่ได้มาแสดงหนังในวงการนี้นะครับจากเด็กวัดดาวดึงส์นะครับมีลูกสมบัติในตอนนี้โอ้ยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วพี่เชษฐ์เนี่ยเขาแบบเขาสูงเกินไปนะครับผมสะสมลูกสมบัติในตอนนี้ตอนผมเป็นเนรอยู่วัดดาวดึงส์นะครับพอมาเล่นเป็นตัวประกอบก็รู้ชอบสมบัติรักสมบัติมากทุกครั้งที่ได้เห็นสมบัติมีความสุขนั่งดูพี่แอ๊ดอย่างเงี้ยนะครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่เจอสมบัติในตอนนี้ก็ยังมีความสุขนะครับแปลว่ามีความรักในพี่แอ๊ดมากนะครับแล้วก็ดีใจที่พี่แอ๊ดได้ศิลปินแห่งชาตินะครับหนึ่งในชาติหนึ่งในประเทศไทยนะครับขอความแสดงยินดีตรงนี้ด้วยนะครับกับทุกท่านด้วยนะครับครับครับทั้งหลายที่ชาก็โอ้โหคนนี้ไม่ก็เลยท้อแล้วนะครับเห็นกันอยู่ทุกวันเท่ก็ได้เท่หลงปัดหลงตาหลงตาเมื่อวานนะครับโอ้ยก็ไปดูผมถ่ายหลงตาของถ่ายหลงตามีดาราเกาหลีมีจะอยู่มาแสดงด้วยนะพระเอกเกาหลีอายุ20นะครับไปแสดงเรื่องหลงตาแล้วพวกเกาหลีผมพูดไทยเขาแสดงเป็นเด็กวัดไปดูระบาดหลงตานะครับโอ้ยเด็กก็กรี๊ดแฟนคลับมาตีสองเลิกแฟนคลับยังไม่กลับเลยยังลงเสียงข่าวแล้วใช่มีจะอยู่นะครับขอให้เพื่อนแข็งแรงนะงานอายุยืนไม่เจ็บไม่จนไม่มีโรคไม่มีทุกข์ไม่มีโศกไม่มีโรคไม่มีภัยปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการเถิดอย่าพาคุณเขาไปเล่นสนุกมากอย่าไปหลอกเขาอย่าไปแกล้งทำให้มีแรงแบบไปแทนผิดแทนถูกแล้วก็มีเพื่อนทำไมสามคนมาต้องบอกขอเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับขอเชิญครับไม่ได้เชิญหรอกแต่ว่าอยากจะมาร่วมอ่านผมไม่ให้มาแต่ว่าท่านบอกว่าอยากจะมาร่วมขอมาผมต้องขออภัยนะครับถ้าเผื่อท่านเผื่อนักข่าวเลยครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านสบายดีใช่มั้ยนะฮะสบายดีเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยจะไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาถามให้หน่อยดิทำไมครับก็ผมก็ไม่ได้เชิญท่านอยากจะมาเองนะครับมาอยากจะมาถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะครับก็เห็นว่าเมื่อก่อนไปแถวพุทธมณฑลสายสี่แต่ทำไมอ่ะก็
เห็นคนเขายืนกันเยอะแยะผมก็ไปดูเขาครับไอ้ทุกครับครับชุมนุมกันนะคุณเป็นดาราไปไม่ได้คุณต้องเป็นกลางเข้าใจไหมก็ตอบกลางนะครับผมเป็นดาราใหญ่เนี่ยไม่ได้เดี๋ยวประชาชนเขานั่นอีกเขาจะได้คุณบีอีกครับผมเป็นกลางครับกลางไหนยืนกลางไหนเนี่ยกลางถนนอัสสัมเลยครับโอ้เดี๋ยวทุ่งกับเที่ยวเลยโอ้โหดูเจ้าภาพกระโดดลงไปนู่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมแม่พี่ป๋าครับมีอะไรจะถามท่านนายกต่อไหมครับไม่ถามเลยป๋าถามเลยไม่ถามแล้วนะครับป๋าเขาบอกว่าหาเมื่อกี้ปาริสบอกยอมรับว่าเหมือนมากเหมือนท่านประยุทธ์เหมือนจะเข้าคุกทั้งคณะครับผมไม่เป็นไรงานมันเกิดปาริสเนี่ยมึงคุกตารางมึงกลัวทำไมคุกตารางไม่ได้ขังเป็ดขังไก่ขังใครวะขังพวกเรานี่แหละครับท่านนายกมีอะไรพูดเลยครับครับก็สวัสดีไปแล้วนะครับก็ยินดีที่ได้มางานปาริสก็รู้จักท่านดีไปเคยถ่ายละครด้วยกันครับเดี๋ยวเมื่อก่อนเป็นตัวประกอบนายกผมเป็นตัวประกอบอยู่อดีตก่อนเป็นนายกตอนหลังนี่เป็นนายกแล้วไงจะประกอบอยู่ของหมาหลองก็รู้จักดีครับผมพวกพูดไปพวกพี่ฉีพวกนี้รู้จักดีครับก็ได้รู้จักกับป๋านานแล้วนานแต่ว่าป๋าไม่รู้จักกูหรอกเพราะกูเป็นตัวประกอบนะก็ถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะยังไงก็โบราณก็มาครับผมเซียนุยกาแฟโบราณตามังกรบินครับผมโอ้โหกินซะให้ได้เรากินเป็นไงฮะโอ้โหถ่ายท้องดีมากเลยใครกินยังฮะกินยังอร่อยมีอะไรถามไหมฮะอร่อยมีอะไรถามท่านนายกเลยมีอะไรครับพี่น้ำมีอะไรถามได้นะครับถามได้ถามได้จริงไหมครับถามอะไรมีปัญหาอะไรถามเลยถามตรงๆเลยทำไมท่านนักข่าวยึดอำนาจด้วยฮะทำไมท่านนั่งเข้ามาที่อำนาจด้วยผมไม่ทำอะไรจะทำแล้วทำไมท่านต้องเป็นนายกเองอ่ะผมก็เป็นแล้วใครจะเป็นอ่ะแล้วทำไมท่านต้องยื่นมือเขาช่วยชาวนาผมก็ช่วยแล้วใครจะช่วยฮะแล้วไม่รัฐสภาตัวละแสนสองยังไงเอาครับผมไม่เอาแล้วใครจะเอาอ่ะเอาด้วยเหรอเอาไปเก็บอ๋อเอาไปเก็บเดี๋ยวมันหายครับผมวันนี้ก็มีพี่มุนีอังกินันนี่ท่านมุนีอังกินันขอบคุณครับอ๋อกาแฟจากพี่ดุยกาแฟโบราณครับขอบคุณครับนายกครับนายกครับรับหน่อยทำไมท่านไม่รับเองอ่ะไม่เดี๋ยวจะหาว่าทหารรับสวยมึงนี่เลี้ยงมากจริงเลยขอบคุณเจนุยขอบคุณเจนุยนะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับถามต่อเลยเรื่องเรือดำน้ำตอนนี้ท่านซื้อมายังเรือดำน้ำเรือดำน้ำซื้อมายังอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วไอ้36,000ล้าน13,000ล้านเนี่ยนะทำไมถึงซื้อด้วยท่านถามตรงผมสงสัยไงบ้านเราจะมีสงครามบ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นท่านซื้อเรือดำน้ำมาเพื่ออะไรสงสัยมากไม่รู้อ่ะซื้อเรือดำน้ำมาทำไมไว้เก็บกระทงไงโอ้ยทำไมนะเก็บกระทงโถไอ้เหี้ยคุณไม่ช่วยเลยนะมีนัยยะนัยยะยังไงนัยยะคือบ้านเราต้องการกองทัพเรือต้องการบ้านเรือไม่มีเงินภาษีของเราเนี่ยไปจมอยู่ในน้ำไม่เป็นไรแต่กองทัพเรือต้องการจริงๆอ๋อเหรอนะเพราะมันมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แน่ๆจริงเหรอจริงนะทำไมเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วเพื่อนบ้านเรามีหมดแล้วสิงคโปร์มีแล้วเวียดนามมีแล้วมาเลย์มีแล้วลาวมีแล้วเดี๋ยวลาวไม่มีทะเลจะเอาเรือดำน้ำไปดำที่ไหนอ่ะอ้าวไม่รับโง่ไปดำดูเลยท่านถ้ำพญานาคแล้วน้ำท่วมที่สกลนี่ตกลงเป็นยังไงบ้างท่านโอ้ก็จริงๆแล้วก็เสียใจด้วยกับพี่น้องชาวสกลก็พี่น้องต่างจังหวัดนะครับนะที่น้ำท่วมแต่ก็แอบดีใจอยู่เล็กๆแอบดีใจอยู่เล็กๆดีใจเรื่องอะไรเพราะตอนนี้ก็ได้ใช้แล้วเรือเรืออะไรเรือดำน้ำอะไรมึงเอาเรือดำน้ำไปช่วยที่สกลนครไปช่วยไอ้เหี้ยเรือดำน้ำเขาไปดำในทะเลบ้านโค้งดำในท้องนาหรือไงท่านครับผมมีอะไรจะถามก็ได้นะฮะเรื่องหมีกัดคนนี่เป็นไงครับหมีที่อยู่ที่วัดนะครับหมีเป็นแม่เป็นไงจะมาถามอะไรถามอะไรแต่ละเรื่องที่ถามไม่เหลือดิก็นี่ท่านชอบทะเลาะกับนักข่าวเป็นไงฮะชอบออกกฎหมายมาคุมนักข่าวมันเพื่ออะไรครับนักข่าวอ่ะนักข่าวนี่คือตัวแทนเขาเลยคือไม่ถามเลยนักข่าวถามทุกคนเลยเนี่ยถามเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนข่าวทุกคนนะเขียนข่าวต้องมีแล้วทำไมท่านถึงจะล้อกันข่าวทำไมต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่ล้วงแค่แก่ข้าวเรื่องทุกเรื่องเนี่ยผมไม่ได้ล้วงเนี่ยไม่ล้วงแค่แก่ข้าวทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวต้องควบคุมนักข่าวจะล้อทำไมฮะโอ้ยโธ่
วยท่านล็อกหวยได้จริงไหมครับหวยใช่ไหมเออหวยจริงผมไม่ได้ล็อกนะผมไม่ได้อยู่กองฉลากไม่ได้ล็อกนะไม่ได้ล็อกแต่ผมจะใบให้วันหน้าวันที่16ไปได้ด้วยเหรอไปได้16สิงหาที่จะถึงนี่นะใช่เล่นอะไรดีท่านวันนี้16สิงหาวันนี้นะครับศูนย์อย่าเล่นศูนย์ดับเราเล่นอะไรดีอ่ะ3นี่เล่นเลยๆ3มาแรงมากรู้ได้ไงไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูนายกอย่างนี้เนาะวงวนควรตีเนี่ยท่านครับวันนี้มีท่านหนึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพียงท่านท่านผู้หลักผู้ใหญ่ใช่อีกท่านหนึ่งที่จะมาอวยพรให้กับปาริภูชาผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่ผู้ว่าใหญ่ผู้ว่าเหรอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยฮะขอกราบเชิญท่านรับพ่อใหญ่ผิวหน้าผมมางานมาช่วยเดี๋ยวมาแล้วท่านครับทักทายกันหน่อยครับเอาพอทักทายกับท่านนายกหน่อยไม่ถูกกันเลยถูกไม่ถูกถูกกันหน่อยวันนี้ก็สมานฉันท์กันแล้วสวัสดีพี่น้องไปอยู่ทุกท่านนะครับลิ้นไปไหนลิ้นลูกเลยลิ้นยืนโน่นพ่อมาให้พ่อไปหลบอยู่ไหนให้ดูแลพ่อเลยมึงแค่ร่างทรงเห็นว่าพ่อแก่แล้วก็ไม่ดูแลเลยคนนี้ก็ดีใจลูกนาวันเกิดลูกปีชาครับผมเออก็เป็นคนดีมีน้ำใจอยู่นะครับผมเออชาวพันธุ์ทัวมาไม่ได้เสียดายมาเออมาเออเทียนดุยก็แพ้โบราณก็มาครับผมเออหลายท่านตอนนี้พ่อก็ไม่สบายลูกต้องเดินพาเจ็บไปพ่อตีลูกเอาทำไมบอกไปเตะปีกมาให้ไม่ไหวเออถ่ายไปท่านแล้วไปติดตามโรงพักนะลูกนะเออว่าครับเออพ่อสบายดีนะก็สบายดีหายหน้าหายตาไปเลยครับนี่ก็วางมือทางการเมืองไปแล้วแล้วคุณหญิงอยู่ไหมครับคุณหญิงค่อยลงสวหรือสวย่อมาจากสาว่ายน้ำว่าไหมสมาชิกวุฒิสภาเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้เป็นไงครับพ่อก็ปกติไม่มีอะไรลงนะปกติอะไรเห็นระเบิดกันทุกวันเออนั่นแหละเป็นเรื่องปกติไม่ได้ที่หมายเออแล้วข่าวการเผาเรียนพักหลังไม่มีข่าวเรื่องการเผาเรียนมันเป็นเพราะอะไรพ่อเออคือโรงเรียนมันสร้างไม่ทันเผาแล้วลูกให้ไปเผามันแล้วพอจะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนเผาเรียนทางภาคใต้รู้แล้วว่าใครเป็นคนเผาเรียนทางภาคใต้ใครรู้แล้วไปบอกใครรู้ไหมได้เหยียบเพื่อนเหยียบเพื่อนได้ครับน้ำพริกดูเลยน้ำพริกยังไงน้ำพริกเผาว้าวรู้น้ำพริกเผาก็ตำรวจไปจับไหมครับจับได้น้ำพริกลงเรือโรงเรียนก็ตำรวจน้ำไม่จับสิครับเออพันท้ายนอสีกัดท้ายอยู่ว่าไปเออถามมาใหม่เลยยุคเมื่อเวลาพ่อมาพูดมากก็มาเล่นพ่อม.44น่ากลัวไหมเออม.44พ่อไม่กลัวหรอกกลัวอะไรกลัวม.5เลยไม่เป็นไรรอตั้งหลายปีถามมาใหม่ตอนนี้ตำรวจทหารไล่ตามตรวจว่าแอลกอฮอล์กันเยอะเออบางคนบางงานเลี้ยงอย่างเงี้ยเออแล้วไม่รู้ว่าตัวเองดื่มเกินไม่เกินพ่อมีวิธีไหมครับม.ได้อย่าขับเป็นอันตรายใช่ม.5ดื่มเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ลูกมาแค่ไหนพอเบียร์ก็ไม่เกินกระป๋องหนึ่งแต่ละใครมางานเลี้ยงดื่มเกินเวลาจะขับรถกลับบ้านครับพ่อมีวิธีแก้ไขทำไมพ่อซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวไว้ลูกนะเออเวลาเจอด่านตำรวจเขาให้ปล่อยก่อนทำไงแล้วก็ลิ้นดูดหมากฝรั่งมาอุดรูไว้ละต่อไปเรียกมาไปขึ้นพ่อทำแล้วพ่อทำมาแล้วแสดงว่ารอดโดนสองข้อหาไปนะข้อหาแรกทำลายของหลวงข้อหาที่2เมาแล้วขับพระโถเออนายกภาคเชิญพ่อมาแล้วไม่ถ่ายรูปกันใหญ่เออลิ้นเป็นไงสบายดีลูกนะลิ้นนะเออคุณอยู่เมื่อไหร่ก็มาเลยใช่ครับพ่อสบายดีตั้งแต่ศาลยกฟ้องนี่พ่อยิ้มออกโอ้โหสบายใจโล่งเลยลูกก็ตัดสินเป็นไงบ้างครับเออดีศาลที่ทำดีมีปัญหาเออจะไปพูดอย่างนู้นตัดสินแล้วเออแล้วท่านคดีท่านนายกยิ่งรักนี่ไปถึงไหนแล้วพ่อเห็นท่านบอกอยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งใครจะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งท่านนายกยิ่งรักไงอยากเป็นแบบองซานซูจีอยากเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเหมือนองซานซูจีไม่ยากเลยทำไงไปติดคุกก่อนแล้วกันถ้ามาเป็นพูดทำไมถามปัญหาถามคุกหน่อยวันนี้มีรัฐมนตรีมาด้วยท่านสุนทรพิลาวันก็มาเออมาท่านแย่มาแย่เออไม่ได้ดีเออพี่เอกสารพงศ์มาที่กรุงศรีอยุธยาครับผม
เออถึงไปเพียร์หายแล้วใช่ไหมเพียร์หายแล้วนะเออเป็นปัญหาบ้างเพียร์ป่วยไปหลายวันเออเอออยากเป็นรัฐมนตรีไหมเพียร์เอออยากเป็นรัฐมนตรีไหมอยากเป็นอยากเป็นนะสองพันจบเลยจะเท่าจะมาหากินตามนี้คือหาแล้วก็ว่าไปเออแล้วก็ตัวอ่านไปดูนะยังไงก็ขอให้เราจงรักกันไว้อย่าไปแบ่งสีแบ่งพวกลูกพ่อไม่ก่อนที่คนทะเลาะกันเรื่องสีเสื้อคนทะเลาะกันเรื่องสีเสื้อพ่อเห็นอะไรลูกปลาแล้วไปเอ็นดี้กูสีเมื่อไหร่นี่ตามแล้วพอดีมาพอดีพอดีครับว่าไงป๋ามีอะไรถามท่านนายกไหมครับหายยังหาคุณท่านนายกครับสวัสดีมีอะไรถามไหมครับป๋าเทพครับป่วยแล้วป่วยแล้วท่านรัฐมนตรีตัวจริงครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ไหนครับนี่ใส่แว่นหล่อๆโอ้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขใช่ๆสุนทรวีระวันครับคุณไปประจีนบุรีเนี่ยเขตของทหารนี่ใช่ครับอยู่ประจีนคุณพูดอะไรว่าได้หมดเพราะว่าพี่ชายนี่ไปที่ไหนคุณเล่นอยู่อะไรแกไม่เกี่ยวใครรักหมดครับก็ท่านผมแกนี่มันมีการโหวตการเป็นการไม่เคยพูดไม่รับใส่รับจะเป็นหมื่นเกียรติเลยวันนี้คือพูดดีๆเดี๋ยวทุกคนได้พูดแต่อายุนั้นเดี๋ยวผมลาตัดก่อนทรงชิบหายเออไม่ได้ควักแล้วให้ใครลงเออพ่อลงไม่ได้ก็ให้ทศลงลูกนะเออมีปัญหามากมายครับขอบคุณท่านขอบคุณท่านทศมิลาวันมากขอบคุณที่ให้มา 5,000 บาทนะ 5,000 เนี่ยพร้อมสองถามที่จะล้อกันเรื่องนี้เนี่ยจะลงมันที่บอกแล้วเมื่อวานที่ว่าเขาจะว่างงไงเออครับพี่ป๋ามุนีอากินันอยู่ไหนครับเออไม่รับกินันเอาเงินให้ผมสักพันเลยครับเออกินขนมหม้อแกงท่านเอาหวานขึ้นเลยครับอร่อยอร่อยมาช่วยมาช่วยหม้อแกงอร่อยเดี๋ยวยังมีพี่หยองลูกอีมีหยองลูกอีรออยู่แล้วนะครับมาแล้วหยองลงสงขลาครับครับเออเกณฑ์ไหนหยองลพบุรีลพบุรีว่าแพ้แล้วนี่ก็ช่วยช่วยกันครับแล้วพ่อบอกแล้วเราจะแบ่งสีแบ่งพวกครับผมแต่ก่อนพ่อเห็นคนใส่เสื้อแดงพ่อไม่มีความรู้สึกเห็นคนใส่เสื้อเหลืองพ่อก็ไม่มีความรู้สึกแล้วพ่อมีความรู้สึกตอนไหนตอนผมไม่ใส่เสื้อเลยรู้สึกไงมันได้อารมณ์ว่าบิวเออยังไงบ้างมาเดี๋ยวยังมีพี่หยองลูกหยีวันนี้พวกเราทีมงานหยงเชิญยิ้มแล้วก็หัวนิ่งเชิญยิ้มก็คงจะมาสร้างความสนุกสนานไม่มากก็น้อยเป็นงานวันเปิดเพราะวันเกิดของปาลิสปาลิสอาจจะเครียดสักนิดนึงเครียดเรื่องอะไรเพราะว่าซองไม่ค่อยมีมีแต่ของผันเพียบเลยครับมาด้านบนพ่อมีแต่แฟนแต่ชาวว่าไปคนทุกท่านมีความสุขวันเกิดมากมีสีสุขทุกท่านเลยแกไปยุบเดี๋ยวไปยุบลาแกทำไปยุบลาเลยแกไปแล้วเว้ยโอ้ยมึงจะลามากง่ายโย่เดี๋ยวมีนี่พี่สัญญาว่าอะไรวันเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพียงครับสวัสดีพี่เพียงครับอะไรเราแล้วเอาวันนี้พวกเราไปก่อนครับจากพวกเราทีมงานโอลิเชิญยิ้มได้เหรอเชิญยิ้มครับสวัสดีครับถ้าเกิดวันนี้ก็ต้องเดินไม่ได้วันนี้วันคล้ายวันคล้ายวันนี้เลยทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาท่านผู้ชมครับกับบันทึกรับแดนสยามนะมางานวันเกิดของศิลปินนะวันคล้ายวันเกิดนะครับเรียกว่าอายุ70กว่าแล้วยังแข็งแรงนะก็มีเหล่าศิลปินมากันมากมายทีเดียวนะหลายคนหลายท่านอย่างหลายหน้าหลายตานะเดี๋ยวผู้ชมชวนมาดูแล้วกันวันนี้กำลังชุลมุนกำลังถ่ายรูปกันอยู่เยอะเลยนะเดี๋ยวพากันไปดูนะครับวันนี้ก็พระเอกฮะพี่เอกพระวงศ์จันทีนะครับก็มาอวยพรนะกับกลุ่มดาราชุดนี้นะมีแต่พระเอกทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนมีแต่พระเอกทั้งนั้นเลยเนี่ยมานี่มีแต่ร้ายคนเดียวแต่วันนี้ก็เป็นพระเอกนะทุกฝ่ายครบรอบ72ปีครับซึ่งวันนี้ก็มีการก็ต้องทำทุกปีมันเป็นปรารถนาของผมเลยจะต้องมีลูกแล้วก็เพื่อนหรือเก่าๆแก่ๆเข้ามาแล้วจะดูว่าใครหายไปก็ไว้นี้ต้องเริ่มเช็คคนหายแล้วคนหายไปแล้วก็ต้องจัดมาทุกปีเป็นการรวมเพื่อนฝูงแล้วก็รวม
งานงานที่เราได้ทำมีเยอะเลยพวกเนี้ยพวกบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาร่วมจัดงานให้ไม่เป็นไรเลยร่างกายรู้สึกน่าจะเกี่ยวกับว่าผมไม่ได้ทานเหล้าทานสุราไม่เคยก็เลยลักษณะจะไม่ค่อยเป็นอะไรแรงมากละครก็มีนิดหน่อยเป็นพวกไม่ค่อยบู๊มากเป็นพวกจักวงๆจักวงๆหลักๆแล้วก็จะมีบู๊ก็ของสุดฉลองนี่แหละเรื่องหน้าพ่อตาพุทโธต้องเจ็ดสีนะครับได้บู๊ก็ไม่ต้องบู๊แบบขนาดเก่าแล้วก็บู๊แบบสัตว์ลูกน้องอะไรต่ออะไรก็ได้เป็นความที่ถนัดถนัดชินแบบนี้แล้วคือปกติเนี่ยมันชินจริงๆหน้าผมเนี่ยถ้าผมไม่ยิ้มเนี่ยเหมือนคนโมโหเลยคนดูถ้าผมเฉยๆเนี่ยดูดุเลยนะมันชินอะมันชินทำจนชินแล้วแต่จิตใจก็เป็นอย่างนั้นนะแต่อย่างวันนี้วัน72ปีแล้วมีอะไรพิเศษสำหรับตัวเองบ้างไหมคะพิเศษก็คือทำยังไงจะให้มีชีวิตอยู่ยาวๆต้องดูแลสุขภาพไหนๆเกิดมาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อะไรที่หอมหวานและเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยากจะอยู่ให้นานๆเท่าที่จะอยู่ได้ตามธรรมชาติที่เขาให้มาก็ต้องขยันหายใจไว้อะเรียนนิดหนึ่งสุขภาพก็มีประมาณ 3-4 เดือนครั้งก็เกิดมากจะไปกับคุณมูลนิธิสมเด็จหลวงพ่อโตสารพงษ์ญาติซึ่งผมทำงานให้เขาอยู่ด้วยก็เลยไปตรวจเฉพาะคุณสารพงษ์นั่นแหละคือทางด้านครอบครัวนะครับมีครอบครัวนี่ครอบครัวเราก็ครอบครัวเราที่เหมือนมีความสุขแล้วก็มันจะไม่เหมือนนกครอบครัวเนี่ยมนุษย์กับนกต่างกันมนุษย์เนี่ยจะมีสมองแล้วก็จะต้องเลี้ยงขึ้นมาโตขึ้นมาก็ต้องคิดถึงพ่อแม่กลับมาหาพ่อแม่ไปอยู่ที่ไหนแต่งงานไปก็กลับมาเยี่ยมแต่นกไม่ใช่อย่างนั้นนกเนี่ยก็อยากจะบอกมนุษย์ยาวแบบนกไงนกเนี่ยพ่อแม่มันกกไข่อยู่ใช่ไหมกกไข่อยู่พอออกลูกมาแม่มันก็ไปหาเหยื่อหาอะไรมาป้อนทุกวันมันก็รักกันจี้จ้อกันแต่พอมันบินได้น่าสงสารมากจะบินไปเยี่ยมไปต่างวันดีคืนดีมันบินมาเกาะมาเจอกันพ่อแม่เจอกับลูกนกมันก็จิ๊กจักจิ๊กจักกันไปละน้องก็บินจากกันเหมือนกับว่าใจหายเราก็อยากทำแบบนกนะครับคนเก่าๆคนจะหลอนว่าไม่ไหวแล้วนะในผู้มาวันหนึ่งถ่าย4เรื่อง5เรื่องมันพัทยาเดี๋ยวไปนครนายกเดี๋ยวไปปราจีนบุรีปราการตรงสระบุรีมันไม่ได้แล้วมันต้องมันเป็นตัวเรื่องนายกไม่เป็นไรสมองใหญ่ปากก็ปาก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 
ที่กลุ่มมาก็สัก100 304พอแล้วโอ้โหไม่โอ้โหเพราะว่าผมเกือบรอดเกือบไม่รอดนะ8วันที่ผ่านมาผมออกโรงพยาบาลวันนี้โอ้โหอะไรจะมาทำเกือบไม่รอดเกือบไม่หาผมไม่บอกเอจีผมเป็นคนกำหนดใช่ไหมครับผมจะเข้าไปได้ยังไงแล้วทำไมหน้าใสจังวันนี้รับรับสองแช่หมอบริมาวันนี้ที่รับสองครับผมตีงูตีงูไม่ได้ยังแข็งตัวเลยที่ละมุม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 ที
เลยนะปาดกล้องอ่าได้ที่ปาดกล้องครับก็เป็นภาพที่สำหรับคนอื่นนะฮะเราก็อยากจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดไปนะฮะพระเอกนะฮะแล้วก็พระเอกดาวไปรวมตัวกันแบบนี้แล้วก็จับมือจับไม้กันซึ่งผมอยากจะฟังเสียงพระเอกอีกครั้งแล้วผมจะเอาลูกก่อนมีครับวันนี้น้องจะทำก็วันนี้กราบด้วย